โอเคเกตต้องอยู่ตรงจุดนี้เลยนะคือเราเรื่องลุกเหมือนสมัยแบบว่าฮอตเลยเนี่ยไปแต่งหน้าเลยพี่เกตถามเรื่องรางวัลวันนี้นิดนึงค่ะเป็นไงบ้างการเลี้ยงลูกที่ต้องอยู่คนละจังหวัดอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติขนาดนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เกตบอกไปนะคะว่าอาชีพแม่เนี่ยคือคุณมีลูกแล้วเนี่ยมันก็คือ forever ตลอดกาลจริงๆคุณไม่มีวันที่จะพักได้คุณจะลาออกจากงานนี้ไม่ได้คุณจะโดนพักงานไม่ได้ค่ะคุณจะป่วยคุณจะอะไรเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าอาชีพแม่เนี่ยคือเป็นอาชีพที่ once you เป็นคุณแม่แล้วมันไม่จบค่ะเพราะฉะนั้นการที่คนยกย่องให้เราเป็นคุณแม่ดีเด่นเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆแล้วก็ก็อย่างที่บอกนะคะตอนที่เขามาบอกว่าเนี่ยเป็นคุณแม่ดีเด่นแบบคุณแม่ของใครคะของเด็กๆทุกคนที่เกดเคยสอนหรือว่าน้องสกายคะบอกน้องสกายว่าอ๋อโอเคจะได้บอกถูกไงคะว่าความรู้สึกเป็นยังไงค่ะพี่เกดจะเหนื่อยไปสองเท่าเพราะว่าต้องบินขึ้นบินลงตลอดเวลาใช่ค่ะบินขึ้นบินลงแต่ว่าก็เรายอมที่จะเสียสละไงเรายอมที่จะเสียสละให้ลูกมีชีวิตที่ดีquality of life ที่ดีเพราะฉะนั้นพอเกดไม่ว่าเกดจะเหนื่อยแค่ไหนพอเกดเจอเห็นหน้าเขาได้กอดเขาแล้วเนี่ยได้หอมแก้มแล้วความเหนื่อยนั้นมันหายไปแล้วค่ะบินไปบ่อยแค่ไหนก็บ่อยไม่พอยังไงก็ไม่พอเพราะว่าเขาอยู่ไกลแต่ว่าก็พอหน้าที่ของ MUT จบแล้วนะคะก็ทั้งเดือนเลยนะไม่ได้เจอลูกเลยก็พอเสร็จหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาโหมดเดิมแล้วค่ะอาทิตย์นึง3วัน4วันค่ะเข้าใจไงแม่ไหมครับเข้าใจค่ะน้องเข้าใจแล้วตอนนี้เขาอยู่ในวัยที่เขากำลังสนุกกับเพื่อนสนุกกับการเรียนเพราะฉะนั้นแม่ไม่อยู่มันก็เขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะสมัยนี้มันมีวิดีโอไงคือตอนนี้เกดเลี้ยงลูกผ่านวิดีโอคอลค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะเป็นคุณแม่สมัยใหม่นี่มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเลือกไหมครับว่าอยากให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่เห็นทะเลเห็นธรรมชาติแน่นอนเกดโชคดีตรงที่ว่า 3-4 ปีแรกของเขาเนี่ยเกดเป็น stay at home mom เกดอยู่กับเขาแล้วตอนนี้เกดก็กลับมาทำงานซึ่งโอเคมันก็เป็นหน้าที่ของพ่อค่ะละนะคะแต่สำหรับเกดเองเนี่ยมันคุ้มไหมมันคุ้มเพราะว่าโอ้โหเขามีความสุขอ่ะเขามีความสุขแล้วเขาแฮปปี้แล้วก็เห็นรอยยิ้มอยู่ดีกินดีขออะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละแต่วันนี้เวลาอยู่ไกลๆกันห่วงอะไรใช่ไหมครับเพราะเริ่มเข้าสู่ห่วงค่ะแค่รู้ว่าเขาข้ามถนนจากนี้ไปตรงนี้เรารู้สึกเลยว่าเขาจะหันมองซ้ายมองขวาไหมเขาจะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นห่วงหมดอะค่ะทุกอย่างยังซัพพอร์ตความฝันลูกอยู่นะตอนนี้อยากจะอยากเป็นทีมชาติอยู่ไหมฮะหรือว่าติดแล้วอันนั้นมันน่าจะเป็นความฝันของแม่มากกว่านะ แต่ว่าเขาก็ยังซ้อมอยู่ค่ะมากรุงเทพซัมเมอร์นี้นะคะมากรุงเทพก็หาโค้ชให้เขาแล้วก็ยังฝึกว่ายน้ำอยู่ยังเทรนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตอนนี้เขาก็ยังรักในการแข่งว่ายน้ำก็ดีค่ะคุณแม่ก็แฮปปี้ค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ยังอยากได้แน่นอนค่ะโอลิมปิกสักหนึ่งค่ะอย่างนี้คิดว่าเขาโตจะได้มาอยู่ในกรุงเทพหรือว่าจะยังไงเกดคิดว่าพอเขาถึงอายุประมาณสัก13 14เนี่ยก็น่าจะออกมาจากดึงเขาออกจากไอแลนด์ไลฟ์มาสู่กรุงซิตี้ไลฟ์ค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เขาทำอ่ะตอนนี้มันยังสนุกอะไรเงี้ยแต่พอเขาโตแล้วมันน่าจะต้องมีอะไรให้เขาสืบได้มากกว่าใช่เรียนรู้ใช่แล้วกลัวว่าน้องแบบเข้ามาในมอคุณจะเจอแบบ culture shock หรืออะไรอย่างนี้ไม่ culture shock ค่ะเพราะว่าเขาก็ยังได้ไปมาอยู่นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาน่าจะรู้อยู่อะแต่อยากให้เขาทันให้เขาทันคนอะถ้าอยู่ island life ก็กลัวว่าบางทีมันเพราะที่นู่นมันภูเก็ตมันก็เล็กๆอะแล้วมันชิลอะมันชีวิตมันสบายมันชิลอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะ
ให้มาเจอเรียลิตี้บ้างมาที่เรื่องต่อเลยค่ะพี่เกศพี่เกศมีอะไรจะพูดถึงดราม่าที่มันคุกรุ่นในช่วงที่ผ่านมา 2-3 อาทิตย์คนอาจจะมองว่าเป็นดราม่าแต่เกศรู้สึกเกศเฉยมากเฉยมากเลยค่ะค่ะเกศคิดว่าเกศอ่านเกมออกเกศการที่เขามอบมงกุฎให้กับน้องโกโก้พี่เกศส่วนตัวเรามองยังไงเกศไม่กินโกโก้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงเพราะว่าโกโก้เป็นน้ำที่เกศไม่ดื่มค่ะกินเราอ้วนค่ะพี่เกศสื่อไงว่าเราไม่ได้ออกมาพูดแล้วทำให้คนหรือว่าเข้าใจผิดโดยที่ไม่ได้ฟังจากปากเราเข้าใจอะไรผิดคะเข้าใจอะไรผิดเหรอเกศทำอะไรผิดล่ะคะเพราะฉะนั้นเกศต้องออกมาพูดอะไรล่ะค่ะก็อย่างที่เกศบอกแกอ่านเกมออกค่ะแต่ในมุมนึงก็มีแต่คนซัพพอร์ตเราใช่ค่ะก็อันนี้ก็ต้องนะเกศยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะเกศคงต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มีแฮชแท็กแม่ฉันเป็นคนดีแฮชแท็กเซฟเมทินีก็ต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าเกศคิดว่าสิ่งที่เกศทำอ่ะเกศไม่ได้เป็นคนแค่พูดอย่างเดียวเกศโชว์ด้วยการกระทำแล้วเกศเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาแล้วสัมผัสเกศเข้ามาในชีวิตเกศหรือเกศได้เข้าไปในชีวิตเขาเนี่ยเขาก็รู้ว่าเกศเป็นคนยังไงนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องที่บอกว่าเป็นกระแสหรืออะไรอ่ะบางทีเวลามันการที่จะต้องมีกระแสมันต้องมีฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งแต่ถ้ามีอยู่แค่ฝั่งเดียวมันอาจจะเป็นกระแสสำหรับเขาแต่สำหรับเกศมันคืออะไรล่ะคะคนมองว่าเป็นการตีกันของเวทีนางงามสองเวทีใครไปตีอ่ะ MUT ไปตีกับใครคะเพราะฉะนั้นพวกเราตั้งใจทำงานนะคะเวที MUT มีอเจนดาเดียวคือเอามงที่3มานะคะเอากลับมาเมืองไทยใครจะทำอะไรใครจะพูดอะไรใครจะอยู่ที่ไหนเวทีไหนก็ตามนั้นนะคะเก็บมีอเจนดาเดียวแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรก็เชิญค่ะอย่างเวทีนั้นเขาเลยให้มงกุฎโกโก้ไปเพื่อที่จะสืบเอาชนะพี่เก็บรู้สึกยังไงเก็บคิดว่าการที่จะเอาชนะเก็บเป็นใครคะเกศเป็นผู้หญิงคนหนึ่งคนเดียวเล็กๆแล้วการที่อย่างที่น้องพูดที่เขาทำแบบนั้นเพื่อจะเอาชนะเกศแล้วเกศเป็นใครเกศเป็นใครเกศเป็นผู้หญิงคนเล็กๆคนเดียวเกศก็ทำมาหากินของเกศก็เลี้ยงลูกเกศไปเกศมีลูกๆทีมลูกเกศทีมใครนู่นนี่เกศรักเกศเอ็นดูเกศช่วยเกศพร้อมที่จะช่วยลูกๆเกศทุกคนใครยินดีที่จะรับความรักเกศก็รับไปใครไม่รับก็เรื่องของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเกศเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีอื่นไม่ได้ทำเพื่อเอาชนะเกศหรอกเกศเป็นใครคุณจะมองชนะเกศอะไรนี่มันคือชีวิตจริงไม่ได้มาถ่ายรายการเกศไม่ได้มาเล่นเกมเกศกับพี่นวัดเองเขาบอกว่าตัวพี่เกศเองจะต้องเข้าไปขอโทษแหมพูดชื่อนี้แล้วเกศรู้สึกดีใจจังเลยเกศไม่ได้เจอป้องนวัดมานานมากโอ้โหมิสแกนค่ะพี่เกศป้องนวัดเกศรักมากค่ะแล้วโอเคค่ะนวัดรู้จักกันค่ะพี่เกศยินดีขอบคุณพี่เกศก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอโทษนะคะพี่เกศ